ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ยังยืนดูนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ขอนแก่นยังขับรถขนปุ๋ยกันอยู่เลยค่ะเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้มีน้ำใจจริงๆเลยนะคะมาฝึกงานกับเรา2 เดือนถือเป็นการทำงานของสหวิชาชีพที่จะต้องมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยเรื่องเกษตรเรื่องทาราฟาร์มวันนี้ก็กู้ต้นไม้ใหญ่คือต้นโพสกลนะคะก็เป็นความชื่นใจเหมือนกับว่าต้นไม้ได้น้ำก็ชื่นใจคุณแม่ดูเด็กๆคุณแม่ก็ชื่นใจเป็นความชื่นใจจริงๆที่เราได้มองเห็นเยาวชนคนรุ่นหลังเรานะคะได้อยู่กับธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าพื้นฐานวิถีชีวิตของคนในโลกนี้จริงๆก็อยู่กับงานต้นไม้งานปลูกพืชผักอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือต้นไม้ที่มีอาจารย์มดนะคะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรที่เพชรบุรีถวายคุณแม่มาความงดงามเหล่านี้ยังทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ค่ะแล้วก็เป็นความสดชื่นของคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเหมือนท่านนะคะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงดีกับชีวิตของเราแต่วันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าการที่เรามีตัวเองเป็นที่พึ่งเราพึ่งหัวใจของเราได้เราพึ่งจิตใจของเราได้นี่นะคะเรารอดและปลอดภัยนะคะอย่างเย็นๆคุณแม่ก็จะรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการดูแลดอกไม้ที่เรามองเห็นแม้กระทั่งทั้งวันเลยดอกกุหลาบนี้ก็ยังงดงามแล้วก็ทอดช่อออกไปตามที่นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะธรรมชาติเนี่ยงดงามที่สุดนางเอกก็เห็นจะเป็นต้นนี้ละค่ะอันนี้ละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มมองเห็นดอกไม้จริงดอกไม้ที่เยาวชนเขาเกิดมาเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินนี่ขนาดถูกแดดทั้งวันแล้ววันนี้ก็แดดร้อนทั้งวันเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่เด็กๆในกลุ่มเด็ก4 คนแรกของปปากยอทำเอาไว้เดี๋ยววันนี้เราลองติดตามช่อดอกไม้ที่จะมีอีกมากมายหลากหลายช่อเลยค่ะในเสถียรธรรมสถานซึ่งเราก็ต้องรู้เลยว่าตอนนี้เราแทบจะมีเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยก็เกือบจะถ้าเด็กเกษตรด้วยเด็กปปากยอด้วยนะคะก็มากกว่า20 คนแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็กินข้าวกันหม้อใหญ่ทีเดียวนะคะกับกลุ่มคณะแม่ชีอีก50แล้วก็ยังมีกลุ่มสะใจดีแต่เราอยู่กันกระจายแล้วเราก็ปลอดภัยเพราะว่าเรารู้วิธีการไม่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เด็กๆ เหล่านั้นก็มองเห็นการเพนติ้งภูเขานะคะเขาก็แอบดูผู้ใหญ่ทำงานแต่เขาเนี่ยไม่กล้าเสนอตัวนะคะเดี๋ยวเราไปสะกดรอยตามเขาหน่อยเขาเริ่มมองเห็นว่าจากสีธรรมดาพื้นอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็เริ่มให้มีมิติสวยงามโดยใช้เวลากันประมาณสัก10 กว่าวันเนี่ยค่ะที่เราทำงานกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นว่ามันมีผู้ใหญ่ทำงานเป็นปกติเด็กขึ้นมาทำงานเป็นปกติเมื่อวานนี้เด็กๆเขาก็นั่งดูผู้ใหญ่ทำงานวันนี้เขาก็เลยได้ทำงานนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านลองค่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่อยู่บนฝาผนังกับธรรมชาติข้างนอกเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างเคารพกันเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนะคะมีทั้งของที่เพ้นแล้วก็มีทั้งของจริงที่สดก็ไปด้วยกันงดงามเลยล่ะค่ะมีธรรมชาติบางอย่างที่เขาเห็นเด็กๆ เขาเห็นดอกไม้ที่มันแต้มๆอยู่ตรงนี้วันนี้เขาเริ่มเป็นคนที่จะเป็นดอกไม้ที่แต้มแล้วนะคะ
ก็ลองมาแอบดูเขานิดนึงเนี่ยค่ะเขาซุ่มทำงานกันตรงนี้คุณยายเห็นเขาแล้วก็มาดูเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนว่าเราให้การทำงานเป็นปกติทุกวันเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนครูที่เขาเริ่มเรียนรู้กับเราคือจริงๆเขาเป็นครูของคุณแม่แต่วันนี้ค่ะเขาก็ใช้แม่ครูที่มาทำงานเป็นครูของเขาเราเริ่มทำเป็นยังไงยากไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มแต้มเข้าไปบนหมวกแล้วเหรอจ๊ะฮะเห็นไหมจินตนาการเธอเห็นไหมสุดยอดฮะสวยอ๋อสุดยอดอ๋อสงสัยอีตรงที่หมวกเนี่ยแหละจะพิถีพิถันกันหน่อยล่ะแม่น้ำเป็นยังไงเป็นเด็กๆที่สอนง่ายไหมง่ายจ้ะค่ะน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับดอกไม้ที่เราเอามาเรียนรู้กันวันนี้ค่ะก็มีดอกอะไรคะเด็กๆแอบแซบอ๋อที่วางอ๋ออมแซบใช่ไหมอมแซบไงมันชื่ออมแซบดูที่หมวกของเด็กเราก็จะเห็นแล้วล่ะวันนี้พ่อของตุ๊กตาครูสร้อยมาแล้วนะโอ้เด็กๆดีมากมีวินัยสีตกแล้วต้องเช็ดเลยนะลูกใช่เช็ดเลยไม่ต้องกลัวเป้าหมายจริงๆวันนี้เนี่ยเด็กๆทำหมวกของตัวเองหรือว่าเป็นของแถมคะของแถมเห็นไหมแต่เป็นของแถมที่ใส่ใจเฮ้ยเด็กมีศิลปะอยู่ในขอโทษนะวิถีชีวิตนะอย่าไปดูถูกเด็กปปกยกลุ่มนี้นะที่บ้านเขาปักดอกไม้นะงานศิลปาชีพอ่ะเขาปักดอกไม้มองไกลนั่นก็โหบานชื่นเต็มพื้นแล้วอ่ะคุณยายขออนุญาตเดินต่อทักไปก่อนนะคะแม่ครูอยากจะบอกอะไรไหมบทสรุปวันเนี้ยก็ดีใจนะคะที่เด็กๆได้มาทำแล้วเขาก็มีความสุขกับการทำงานวันนี้นะคะเด็กๆมีความสุขมากมีการต่อยอดเรื่องของการทำใส่หมวกของตัวเองดอกนั่นดอกนี่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะดอกนั่นดอกนี่หลายดอกในบ้านเราค่ะแกอย่าเติมคำว่าดอกอย่างอื่นไปชนะดอกนั่นดอกนี่ก็คือหมายความว่าดอกไม้ที่อยู่ในสวนธรรมนี่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะเอามุมกล้องขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะพูดต่อไปสิยายจะเอามุมกล้องมาเธอพูดต่อไปก่อนนี่ไงมองเข้าไปดูสิเด็กๆค่ะมีความตื่นเต้นนะคะทีแรกก็ได้กระดุมทองค่ะสีเหลืองก็ยังประหม่ากันอยู่ยังไม่กล้าลงสีเท่าไหร่แต่พอได้ทําได้แล้วคิดว่าตัวเองทําได้ก็มั่นใจแล้วก็ไปลงที่งานทางด้านที่เพื่อนๆกําลังทําอ่ะค่ะพอดอกที่1ผ่านไปก็รู้สึกว่าพอขึ้นมาดอกที่2ซึ่งเป็นดอกอ่อมแซ่บที่เด็กๆคุ้นเคยก็มีแรงบันดาลใจค่ะตื่นเต้นกันมากทีแรกก็นึกว่าจะได้คนละ1ดอกสรุปได้คนละ2ดอก3ดอกก็มีความสุขค่ะทําแล้วก็ต่อยอดถึงพรุ่งนี้จะเอาหมวกเอาอะไรมาทําดอกไม้ในเวลาที่ช่วงว่างๆที่เขาได้พักกันนะคะช่วงนี้ค่ะประมาณอากาศเย็นๆสบายๆนี้ค่ะมีว่างเหรอเด็กบ้านนี้มีเคยว่างเหรอว่างตอนนี้ตอนเย็นๆเนี่ยค่ะเห็นเย็นๆมันก็ยังถอนนู่นถอนนี่เอ้ยเด็กๆเรามีรังนกอยู่ตรงนี้ตัวด้วยนะลูกเนี่ยใหญ่ขึ้นมามองเธอข้างบนเนี่ยยายก็สบายเลยนันทวันขึ้นมาบนนี้สิจะเห็นว่าตอนนี้ใบไม้ที่แบบมันสะบัดร้อนสะบัดนั่นคือต้นลั่นทมมีร่วงอยู่เหมือนกันก็เลยมองเห็นชัดเจนว่าดอกไม้ร่วงดอกไม้บานใบไม้ร่วงใบไม้ผลิมีอยู่ในโลกใบนี้เด็กๆทำไปก่อนนะเดี๋ยวยายตรวจงานข้างบนก่อนโอ้โหภูเขาลูกนี้แม่น้ำฮะเนี่ยมาแล้วนะอันนี้จวนแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยแล้ว
ืออีกสักประมาณ 10% 20% เจ้าค่ะอ๋อ 20% เอาเลยจ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยมันดูเหมือนเราเข้าไปอยู่ในภูเขาด้วยนะเนี่ยเรารู้สึกเราขึ้นมาแล้วเราก็มองไปฝั่งนู้นเราก็เห็นภูเขามันดีกว่าเป็นพื้นเรียบๆเลยคุณยายมาขอดูข้างหน้านิดหน่อยโอ้โหข้างบนนี่วิวสวยนะเนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ฝั่งนี้จวนแล้วอันนี้อีก 20% อ๋อเห็นชัดเลยค่ะมาดูจะมีอะไรดีเท่ากับมองเข้าไปลึกๆเห็นธรรมชาติข้างในใจของเราแม้กระทั่งเนี่ยค่ะเลื้อยธรรมชาติเลยขนาดเอาเอ็นมาวางไว้ให้นิดๆก็ไปแล้วเนี่ยค่ะเลื้อยแตกแล้วค่ะนกเริ่มมีธรรมชาติเลื้อยมันไปของมันเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเราก็มองสิ่งที่มันเรียนรู้ไปกับใจของเราได้ว่าโดยธรรมชาติของจิตถ้าไม่ฝึกไว้มันจะไหลไปแต่พอเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพอจะมีดิสเบรกนะคะมีดิสเบรกที่ต้านเราไว้ได้บ้างค่ะวันนี้คุณแม่พาเดินชมก่อนเดี๋ยวเขากำลังจัดมุมให้คุณแม่ตอบคำถามวันนี้ใครมีคำถามตอบมาได้เลยพอมองข้างบนจะเห็นดอกกระปะพึกของเราชัดเจนแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องแหละที่เนี่ยธรรมชาติเป็นครูเด็กๆเป็นครูแม่ครูก็เรียนรู้กับธรรมชาติในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตสงบค่ะสงบแม่ครูคุณยายขอบใจมากเลยลูกขอบใจพวกเรามากเลยยายก็รู้สึกเป็นสุขถึงจะมีโควิดในระลอกที่สามนะคะแต่บ้านเราปลอดภัยค่ะบ้านเราปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูดอกบานชื่นของเด็กๆกันหน่อยเนี่ยถ้าเขาทำได้ให้เขาทำไปเถอะจ้ะสีที่หมวกเขาเนี่ยเขาจะจดจำเป็นแบรนด์แห่งสติของเขาแบนแห่งสติไหนยายดูสิตรวจงานไม่เร็วนะคะถ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยดูเดี๋ยวหาอะไรที่มันเป็นเนี่ยสีพื้นสีขาวอย่างเช่นของตุ๊กตาเขาก็สีแดงเลยพอมันลายอันนี้สีน้ำเงินเนี่ยขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นเลยทีเดียวเด็กๆถ้าของเรามีลายอยู่แล้วก็ไม่ต้องเยอะมากหรอกลูกมันเยอะไปไหนดูงานสิคะไหวไหมเขาก็ทำได้ดีนะใช่ไหมเขาปลายเนี่ยไหนให้ยายดูบะอันนี้สิเนี่ยอันนี้เห็นฝีแป้งเลยอันนี้ใช้มืออ๋ออันนี้ฝีมืออ๋ออันนี้ลอยเลยนะเนี่ยอันนี้จะจมอย่างเงี้ยจะดูลอยขึ้นมาหน่อยอันนี้จะจมลอยและอันเนี้ยก็เริ่มลอยขึ้นแล้วค่ะสังเกตเป็นไหมคะอันนี้จมยังไม่มีเส้นอันนี้ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงพอไปอันเนี้ยมันเริ่มดอกมันเริ่มลอยขึ้นอันเนี้ยเป็นนิ้วมือของเด็กๆใช่ไหมอ้าวคราวนี้เราตามมาดูอ้าวค่ะอ่ะค่ะเข้ามาสิคะแม่ครูมาเล่าสิยายให้เวลาแต้มนะเนี่ยเพราะตอนแรกยังจมอยู่แม่สมหวังดอกไหนจ๊ะเอาดอกนี้ค่ะ ดอกนี้ค่ะเมื่อกี้มาเขายังม่วงๆอยู่พอเขาเริ่มลอยยายก็ถึงได้มาเพราะเมื่อกี้เนี่ยดอกนี้ค่ะฮะอ๋อเหรอจ๊ะโอเคไม่อยากไม่อะไรอยากพูดไหมสมหวังฮะไม่มีเจ้าค่ะเออไม่มีชอบไหมลูกชอบรางวัลที่ฉันควรได้ตอนนี้คุณยายไม่ไปเอางานฝีมือครูมาเพียบกับเด็กเลยนะฮะ
ยายยังไม่ไปกุหลาบนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบเอาเมื่อกี้นี่มองไกลๆเขายังเป็นม่วงแบนๆอยู่เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มลอยแล้วตรงนี้เราใช้สวนบานชื่นของเราแล้วก็ไหลมาค่ะก็เป็นห้องครัวซึ่งเด็กๆ เขาก็จะเห็นเนี่ยดูคนนั้นสิเนี่ยของเขาลอยนะจากแต้มเนี่ยค่ะนี่เด็กใหม่ด้วยนะเนี่ยเด็กใหม่ด้วยนะมันก็อีความเป็นเด็กใหม่ที่มาแล้วมันใสๆเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ดีทีเดียวธรรมชาติมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเข้าไปอย่างอ่อนโยนเนาะตั้งใจมากเกินไปมันก็จมเลยตั้งใจมากเกินไปมันก็ตั้งใจไงเนี่ยทำอย่างเด็กๆเนี่ยไม่ต้องตั้งใจแล้วมือด้วยยายว่าดีด้วยที่มันมีความหลากหลายเขาคุ้นเคยไอ้อ่อมแซ่บเนี่ยจอยพอบเธอเสร็จหรือยังฉันจะไปนั่งตอบคำถามเพราะยังทำไม่เสร็จยืนรอคุณยายยืนรอทีมนั่นๆเดี๋ยวแหมไม่ได้แบบต้องสูงหัวใช่ไหมฮะเด็กเนี่ยนะเขานั่งใกล้กันเขาต้องมีมือวางไว้ที่เท้าของใครคนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของเด็กนะสูงหัวอะไรดูสิคะเคยเห็นสูงหัวทำงานศิลปะไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่บ้านก็ทำได้นะคุณยายให้หลานๆดูนะจ๊ะว่าเนี่ยขอผนังบ้านแม่เขาสักผนังหนึ่งเอาเลยลูกละเลงเนี่ยทำได้สิลูกวันนี้ก็ให้รางวัลเขาแล้วเราก็จะเข้าสู่การสนทนาธรรมยายขอบใจนะจ๊ะลูกทำให้เพลิดเพลินให้เบิกบานนะลูกค่ะจากนี้เราก็จะเริ่มมาตอบคำถามกันนะคะมองเห็นอยู่กลับมาที่เดินรอบแล้วค่ะกลับมาที่กุหลาบของเราอันนี้ที่บอกว่าเป็นเมาะลำเลิงสวยอันเนี้ยเมาะลำเลิงนะฮะเดินไม่ทันคุณจอยนะฮะอ่ะไปอ่ะคุณจอยเสิร์ฟตอนหลังแล้วกันนะคะคำถามวันนี้ถามตรงตอบตรงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะนั่งในเย็นวันนี้สบายๆเอารองเท้าคุณแม่ไปค่ะดื่มน้ำวันนี้จอยไปดูผีเสื้อมาเป็นไงผีเสื้อยังมีเยอะอยู่ไหมพรุ่งนี้คุณแม่มีนัดกับคุณหมอซึ่งจะต้องดูแลสุขภาพวันนี้ก็พยายามบังคับตัวเองพักเพราะว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเราเหนื่อยมีนัดเยอะมีทํางานในเรื่องของการประชุมซูมนั่นนี่โน่นก็เหนื่อยค่ะแต่วันนี้รู้สึกสบายพอได้พักหน่อยนี่สายตามองไปที่ดอกไม้ที่เมื่อกี้เขาแต้มกันนี่แหละค่ะไอ้ดอกนี้แหละค่ะดอกอ่อมแซ่บเนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถดอกไม้ดอกหญ้านะคะเนี่ยค่ะที่เขาทำกันอยู่อ้าวคำถามมีไหมจ๊ะช่วงนี้เห็นบอกว่ามีคนดูไม่เยอะคุณแม่ก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่ว่าหลายคนอาจมีอะไรค้างคาใจเอาคนที่ดูอยู่แล้วก็ต้องการให้คุณแม่เป็นประโยชน์อะไรก็เชิญถามคำถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวให้จอยเป็นคนอ่านให้เอาไมโครโฟนให้จอยจอยอัปเดตเรื่องการทำเรื่องเครื่องช่วยหายใจประกาศชื่อมีชื่อของผู้ที่ร่วมมาให้จอยได้อนุโมทนา
ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยววันที่24ก็จะมีการไปมอบให้ที่สถานทูตที่ท่านเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยก็ฝากขอบพระคุณมานะคะแล้วก็เครื่องบินก็จะมาวันที่27 28ก็บินกลับไปที่เนปาลก็จะเครื่องมือของเราที่จะช่วยคนป่วยโควิดในเรื่องของการหายใจนะคะก็จะได้รับของอันนี้คุณแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณมากก็เป็นอะไรที่เป็นลูกศิษย์ที่สนิทแล้วก็คนที่เคยไปเนปาลหรือแม้แต่ครอบครัวเด็ก ISV นะคะเดี๋ยวให้จอยได้ประกาศให้ทราบขอบพระคุณมากอย่างซาบซึ้งใจที่เราไม่ทิ้งกันในเวลาที่เราทุกยากไปด้วยกันค่ะค่ะก็ของการบริจาคเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะคะก็จะมีกลุ่มหลักๆเลยพี่หมอนุ้ยมาคนแรกเลยค่ะ 50,000 บาทนะคะแล้วก็พี่ติ่ง 280,000 นะคะครอบครัวของเอนะคะก็ประมาณ 260,000 พี่ตุ๊ก 50,000 ค่ะแล้วก็หญิงหญิงที่มาเป็นอาสาสมัครที่นี่นะคะเยอรมันหญิงเยอรมันค่ะประมาณ 5,000 บาทค่ะแล้วก็มีกลุ่มของ ISV รวมกันนะคะโดยมีจอยกับครอบครัวนะคะ 26,700 เอและเพื่อนๆ อีก 52,000 ครูแอม 3,000 น้องปอปัน 500 ตาต้า ISV 2,000 เจียหลิงถิงถิงเสี่ยวผิง ISV 7นะคะ 1,000 พี่ขวัญทีม ISV เหมือนกันนะคะ 500ครอบครัวน้องราน 2,000 ค่ะก็รวมกันของกลุ่ม ISV ก็ 87,700 บาทนะคะแล้วก็มีคณะแม่ชีที่เสถียร2ก็ร่วมด้วยค่ะแม่ชีสุนิสาสลัดทุกแม่ชีนุ้ยนะคะ 10,000 บาทแม่ชีสุทธิพันธ์เผือกพันธ์ 5,000 บาทแม่ชีนภาพรนภาอัคคณินิถินอดีตแม่ชีน้ำนะคะ 1,000 บาทแม่ชีนภัสยงปรีชาเลิศ500บาทอดีตพุทธสาวิกาจำลองลักษณ์วันประภา 2,000 บาทพุทธสาวิกาวรินทร์หรือแม่จ๊ะนะคะ 3,000 บาทพุทธสาวิกาเอออฟซอพุทธสาวิกามิ้นรวมกันนะคะ 2,100 บาทค่ะแล้วก็พุทธสาวิกาธนพันธ์ชัยวสุหรือแม่นานะคะ500บาทคุณมาลีคุณสมฤกษ์ม่วงไหมทองนะคะที่เป็นเพื่อนของคุณป้าที่นำต้นบอบาบมาถวาย400ต้นนะคะก็ร่วมมา 28,000 บาทค่ะแล้วก็ใช้ลายเงินสวัสดนะคะ 5,000 บาทค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่มาจาก Facebook นะคะมาทางยอดทาง Facebook เลยค่ะรวมกันนะคะประมาณ 3,800 บาทค่ะแล้วก็มาอีกสายหนึ่งนะคะก็ประมาณ 6,700 บาทค่ะแล้วก็พี่กติก300บาทค่ะทั้งหมดก็ประมาณ8,600 บาทซึ่งได้ประมาณ30กับบวกอีกเครื่องที่31อีกนิดนึงค่ะประมาณ 20,000 นิดๆค่ะก็เป็นการได้เกินเป้าหมายที่ท่านอาจารย์ขอมาใน20เครื่องนะคะก็รวดเร็วมากค่ะต้องขอบพระคุณหลานๆใน ISV มากเลยหลานๆบางคนที่คุณยายนั่งฟังอยู่ไม่ได้ไปช่วยตอนเรื่องผ่าตาด้วยซ้ำนะคะหลายคนก็คงรู้ว่าประเทศไทยก็หนักอยู่แต่ว่าเพื่อนในเนปาลที่ลุมพินีเนี่ย เห็นท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์เอาของก็คือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไปแจกหรือมอบตามโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ชนบทของเนปาล นะคะไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลที่ลุมพินีเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุพจน์นะคะที่นึกถึงพวกเราแล้วก็คิดว่าถ้าก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะถ้าอาจารย์ตั้งเป้าว่าต้องการ50เครื่องแล้วถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วประมาณ11เครื่องเพราะนั้นทางเราก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้ารวมกันแล้วถ้ายังไม่พอเราก็จะช่วยบอกกล่าวอีกแต่ถ้าพอแล้วเราก็จะปิดรับนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราของเราเนี่ยเกินไปแล้วจากโควต้าที่ท่านอาจารย์ให้มา20แต่เราก็ยังมีศรัทธาของผู้คนแล้วคุณยายก็อยากให้เด็กๆ ASV ได้มีโอกาสแชร์คนละบาทคนละ2บาทเพื่อที่จะทำให้เกิดสำนึกนะคะของการสร้างโลกโดยผ่านเด็กแล้วเด็กๆเองก็ได้สร้างกรรมดีด้วยมีกุศลและเจตนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณยายสนับสนุนแล้วซัพพอร์ตอย่างยิ่งเราก็ไม่ได้บอกคนออกไปไกลโดยผ่านสื่อหรือ Facebook นะคะต้องขอบคุณท่านที่ดูรายการวันนั้นแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเข้ามาก็ขอบพระคุณมากค่ะ
อนุโมทนาต่อกุศลและเจตนาอันนี้ที่ท่านนึกถึงความเป็นเพื่อนของผู้ที่เจ็บป่วยนะคะที่นี่ส่วนของประเทศไทยเนี่ยคุณแม่ก็ตอนนี้เราก็เริ่มทยอยแล้วนะคะที่มีตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลสนามนะคะที่ต้องการเรื่องของเกลือหิมาลายันที่เราเตรียมไว้ประมาณ10,000 ถุงตอนนี้เราก็เริ่มทยอยส่งมอบคุณหมอต่างๆก็ได้ประสานมานะคะในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราก็มอบไปตามโรงพยาบาลแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะที่ศรีราชจุฬารามาพวกนี้เราก็พยายามไปถึงโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่ภาคสนามบางทีต้องการการบ้วนปากเกลือหิมาลายันก็มีข้อมูลไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งของคุณธเนศที่ขอมาก็เข้าใจว่าเขาคงส่งไปให้แล้วเราก็แบ่งปันในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเพื่อที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันค่ะจอยมีคำถามอื่นไหมจ้าคำถามค่ะตอนนี้หรอคะยังคุณสันนะคะดูแลแม่ร่วม10 กว่าปีท่านอายุ90 ปีความเครียดพาตนเองป่วยแม้ป่วยก็ดูแลท่านตลอดตามกำลังตนขอบารมีท่านเมตตาส่งบุญเพื่อแผ่ต่อคุณแม่หนูคล้ายแสนบัวคุณแม่หนูคล้ายแสนบัวโพส่วนผมรักษาตนเองเต็มกำลังครับก็เดี๋ยวเอาชื่อของคุณแม่เนี่ยนะคะไปที่หอพระบรมสารีริกธาตุอายุท่านมากนะคะ90 ปีเราก็ระลึกถึงให้ท่านใช้ช่วงที่ท่านต้องดูแลร่างกายที่อาจจะหนึ่งชราด้วยนะคะก็เหมือนตะเกียงที่ไส้ก็จะหมดแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้วแต่ว่าแสงแห่งปัญญายังมีอยู่การดูแลแม่เนี่ยค่ะเป็นการภาวนาที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านที่บอกมาเนี่ยเข้มแข็งคนที่เรารักถึงแม้ว่าจะอยู่กับเราสั้นลงแต่ความเข้มแข็งของเราที่ได้กตัญญูเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราตอบหัวใจของเราได้นะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็ได้ส่งดอกไม้เทียนไปให้อาม้าซึ่งก็ต้องถือว่าใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ที่สุดของแอนนี่แอนนี่ก็พูดว่าแอนนี่ไม่มีแม่แล้วแต่แอนนี่มีแม่อยู่ในใจทุกคนทำงานอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่มันท้าทายมากสำหรับการจากพรากนะคะมนุษย์เนี่ยมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็มีจากพรากไอ้ทุกข์จากการจากพรากเนี่ยมันสอนกันไม่ได้หรอกมันต้องเรียนรู้และเผชิญเราก็แทบจะทุรนทุรายตายตามเลยในกรณีที่เราไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะคะแต่พอเราเริ่มมีการจากภาคสักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งต่อๆไปมันก็จะมีความทุรนทุรายเนี่ยน้อยลงเหมือนเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นขอให้ดูแลคนที่เรารักอย่างมีความสุขที่ได้ดูแลอย่าเครียดอย่ากังวลนะคะเราอาจจะมีคนบางคนในบ้านของเราที่เป็นโควิดแล้วเราก็รู้สึกสำนึกผิดที่เราเอาสิ่งนั้นไปติดท่านแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยเราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราระมัดระวังในเรื่องอื่นๆไปด้วยซึ่งตอนนี้ข่าวๆของโควิดมันก็รุนแรงนักน่ากังวลอยู่เช่นสายพันธุ์ใหม่อินเดียมารุนแรงกว่าเก่าต้องทำยังไงอินเดียเนปาลพวกนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนะคะดูภาพจากปอดอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าโอ้โหมันก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นใครที่มีกำลังแข็งแรงก็ไปเอาภูมิคุ้มกันคือวัคซีนมาก่อนนะคะส่วนใครที่จะไปทำวัคซีนก็เตรียมตัวหน่อยทำให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำมากๆพอเราแข็งแรงแล้วเราก็อย่าไปกลัวเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากถ้าเราไม่เคยทำกรรมอะไรที่แบบจะตายด้วยวัคซีนที่เราฉีดอย่างเงี้ยเราไม่ตายหรอกค่ะแต่เราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงให้สตรองค่ะก็พี่ติ่งค่ะพี่ติ่งก็บอกว่าตอนนี้คนซึมกันเยอะจริงๆค่ะถ้าได้มีอะไรทำที่บ้านเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะดีค่ะเพราะไม่กล้าออกไปไหนเลยคิดว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันนะเจ้าคะ
คือจริงๆแล้วเราก็มีสิ่งนะคะที่เราจะยังเป็นความสุขของเราได้เช่นปลูกต้นไม้จัดบ้านทำอาหารแบ่งปันไปที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยอาหารก็จำเป็นใช่ไหมคะหรือเพ้นบ้านอย่างของเราเนี่ยได้ทั้งตึกเลยได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยเด็กๆทำกันหมดเลยมันเพ้นได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกเจริญสติอยู่ทุกลมหายใจเป็นหลักไม่ว่าจะทำอะไรมันไม่มีนิวรณ์อะมันไม่เบื่อมันไม่ซึมมันไม่รำคาญใจไม่เศร้าหมองไม่เพลินอยู่กับราคะไม่ซ้ำเติมด้วยพยาบาทนะคะไม่ลังเลสงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่ขุ่นฉะนั้นเราป้องกันนิวรณ์โดยการมีลมหายใจแห่งสติไว้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ค่ะจัดดอกไม้นะคะดอกไม้ที่จอยจัดเมื่อกี้เนี่ยก็เร็วๆตัดมาก็งดงามนะคะเด็กๆ เขาก็ถอนหญ้ากันทั้งวันไม่รกรุงรังพี่นุ้ยก็ทำอาหารส่วนคุณแม่ก็อยู่กับการทำงานที่ใช้ความถนัดในการแสดงธรรมกับการทำงานที่มีเครื่องมือสื่อสารก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนที่ไม่ทุกข์ด้วยแต่เข้าใจความทุกข์ค่ะคำถามต่อไปค่ะก็คุณรณภพค่ะบอกว่าพ่อกับแม่ผมไม่สนใจเรื่องทานศีลภาวนาเลยพยายามชวนท่านแล้วท่านไม่มีเวลาแต่ก็ไม่เคยขัดผมจึงปณิธานว่าจะทำบุญสร้างกุศลปฏิบัติให้แทนท่านจะได้อานิสงส์ไหมครับแต่ว่ามีอีกนิดนึงนะคะพอดีคุณรณภพเขียนมาเพิ่มว่ายิ่งคุณพ่อผมท่านชอบตกปลาทอดแหชนไก่ผมพยายามวางใจเฉยไม่ว่าท่านแต่บางครั้งก็ไม่ไหวค่ะไม่ไหวครับท่านสร้างกุศลทั้งสร้างกรรมทุกวันอายุขนาดนี้เหรอจะเอา2คนมาอยู่ด้วยกันคือคุณรณภพคนเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าพูดแล้วก็เชื่อมต่อโยงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่สนใจเรื่องทานศีลภาวนาเลยอ๋อหมายถึงว่าคนเดียวกันค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยชอบตกปลาทอดแหชนไก่แต่ไม่ใช่ตอนนี้มั้งไม่ใช่ตอนนี้มั้งเคยมาจบเถอะค่ะไอ้ที่เคยทำก็จบแล้วตอนนี้เราก็เติมน้ำดีไปลูกก็ทำสิ่งที่ท่านชื่นใจอย่าไปจมอยู่กับความขุ่นมัวที่เคยมีอดีตที่มันอาจจะเคยเศร้าหมองอยู่บ้างแล้วก็มามีความเจ็บป่วยในปัจจุบันก็ไม่ต้องไปทอดกรรมในอดีตก็ทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยให้แข็งแรงโดยมีกุศลและเจตนาที่ตั้งใจว่าเราจะไม่ละเลยหรือประมาทในกุศลทำอะไรได้ก็ทำแต่ถ้าเราไปเศร้าหมองว่าท่านเคยเป็นนั่นเป็นนี่ใจมันจะขุ่นนะคุณภพต้องรักษาใจท่านเคยเป็นอย่างนั้นก็จบละตอนนี้ท่านไม่เป็นท่านยังไม่ทำเรื่องทานศีลภาวนาเราก็ทำนะคะค่ะท่านก็นึกถึงนางวิสาขาเนาะพ่อสามีไม่ทำก็ทำจนกระทั่งเขาเห็นมันเป็นปกติอะแล้วเดี๋ยวก็โน้มเอียงนะคะมันมีพลังงานดีๆอยู่ค่ะทำพลังงานดีๆเอาไว้ที่บ้านค่ะคุณรณภพเมื่อกี้ก็ตอบมาก่อนเนี่ยนะคะบอกว่าผมชอบเวลาที่คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทเข้าใจง่ายมากครับรักคุณแม่ครับแล้วก็ผมในช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้เหงาเลยเพราะผมชมไลฟ์คุณแม่ทุกวันเพื่อเป็นเพื่อนไม่เหงาได้ฟังธรรมด้วยนะครับคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้แล้วก็เป็นประโยชน์คือในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเป็นกระแสของธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าใจแล้วมันไม่ได้ฟังครั้งเดียวมันจะรู้เรื่องอะค่ะเราต้องทวนตัวเราด้วยเช่นพอเราเกิดความเศร้าหมองอยู่ด้วยความวิตกกังวลสมมตินะคะเราก็จะเห็นว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาซึ่งมันก็แค่มาแล้วไปพอจิตของเราเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับอานาปานสติภาวนาเนี่ยไอ้ความรู้สึกกังวลนั้นนะมันจบลงเร็วมากเลยมันแช่เอ๋แล้วบ๊ายบายได้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอารมณ์และความรู้สึกมากระทบใจเนี่ยให้รู้ทันไหวเลยด้วยลมหายใจแห่งสติมันไหวเพียงขณะเดียว
แล้วมันก็ดับในขณะต่อไปมันเห็นการเกิดดับในขณะเดียวกันซึ่งอันนี้ค่ะมาจากการฝึกแล้วก็ฝึกได้ทั้งในเวลาที่เราหลับตาลืมตาหรือฝึกได้แม้กระทั่งเวลาเราเดินทางอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นที่คุณรณพไม่เหงาก็เพราะว่ามันฝึกอยู่คุณแม่ก็ขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานที่อยู่ข้างหลังที่เขาพยายามจะตรงเวลามากนะคะอย่างแม่ชีนันทวันเนี่ยพอถึงเวลาก็เอาไวเลตมาวางแล้วคุณแม่ก็รู้แล้วว่าอ่ะคุณแม่ก็ต้องพร้อมที่จะออกมาเพราะเขาก็ทำงานเหมือนกับเราก็เป็นข้าราชการประจำของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งเราแต่เราเป็นพุทธสาวิกาของพระองค์ที่ใช้ปัญญาฉลาดในทางและฉลาดในสิ่งที่มันไม่ใช่ทางเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับที่อโคจรค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากก็เวลาโควิดกลับมาอย่างนี้นึกถึงนะเราก็เคยมาอยู่ที่ตรงนี้ตอนแรกเราก็โลกมันจะเป็นยังไงมันก็กังวลไปที่โลกข้างนอกแต่พอโลกข้างในมันเฟิร์มเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นยังไงเราก็อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้อย่างพวกนี้จะเข้าไปที่ปิยะก็จะต้องระมัดระวังทุกคนก็บอกว่าต้องใส่แมสสองชั้นอะไรคุณแม่ก็ระวังนะคะแล้วก็ที่ระวังมากที่สุดคือคุณแม่พยายามทำตัวเองให้แข็งแรงให้ดูบางทีพอเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะบอกได้แหละว่าเราต้องเอ็กซ์ไซส์มากกว่านี้หรือเราต้องกินมากกว่านี้เราต้องนอนให้พอมันก็จะกลายเป็นฝ่ายของกุศลทั้งสิ้นค่ะค่ะแล้วก็มีคุณยนนานะคะบอกมาบอกว่าอยากจะบวชกับคุณแม่จังค่ะแต่ว่าหนูคงไม่มีบุญแล้วก็รู้สึกเหมือนสิ้นหวังค่ะคืออย่าสิ้นหวังแล้วอย่าคิดว่าเราไม่มีบุญเมื่อ2วันก่อนเนี่ยดร.จิ๋วอ่ะมาถวายเครื่องกรองน้ำเพราะว่ามาทำงานที่นี่แล้วก็เห็นพวกเราอยู่กันเหมือนเราเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้ที่ใหญ่กว่าในครัวเรือนก็เอาเครื่องกรองน้ำมาแล้ววันนี้เจ้าของเครื่องกรองน้ำก็มาพูดถึงเรื่องเราทำน้ำที่จะดื่มกินได้ทั้งชุมชนไม่ต้องซื้อน้ำทีละขวดอย่างเงี้ยนะคะดร.จิ๋วเนี่ยพูดไว้ดีในวันที่มาถวายเครื่องกองน้ำบอกว่าวันแรกที่มาที่เนี่ยสตังก็ไม่มีแล้วชีวิตก็ไม่อยากอยู่ละถ้ามันทำอะไรไม่ดีก็ตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดร.จิ๋วมาบวชคุณแม่ก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยนะคะเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีปัญญาอยู่เพียงแต่ว่าใครจะเริ่มต้นตรงไหนกับใครที่พอจะดึงขึ้นได้ดร.จิ๋วบวชกับคุณแม่ถึง2ครั้งครั้งที่1เนี่ยไม่มีเงินอยากตายแต่ว่ามาบวชเราซัพพอร์ตเลยค่ะครั้งที่2เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะกลับไปบวชทุกอย่างเปลี่ยนหมดไปทำมูลนิธิช่วยให้เอาผมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยคนในคุกทำวิกให้กับคนป่วยมะเร็งดูแลเรื่องการกู้ภัยนะคะแล้วเนื่องจากเป็นพยาบาลเป็นนักวิจัยมีความสามารถในการสื่อสารก็ทำงานตรงนี้แข็งแรงมาบวชอีกทีคุณแม่ก็มามีความสุขนะคะลูกก็น่ารักเมจิพอเมื่อวันศุกร์เนี่ยมาก็บอกว่าสำนึกในพระธรรมก็เอาเครื่องกรองน้ำมาเพราะว่าที่นี่มันเป็นน้ำบาดาลมันมีหินปูนเยอะวันนี้คุณแม่ก็เจอเจ้าของว่ามันเป็นน้ำเหมือนเป็นโรงงานเราก็จะเป็นเหมือนโรงงานผลิตน้ำดื่มเลยนะคะตอนนี้เอามาเครื่องใหญ่เลยส่วนอีกเครื่องนึงก็เอามาเรื่องของการทำเรื่องของการเราเรียกว่าฆ่าเชื้อน่ะอะไรนะจอยเป็นแทนสเปรย์แอลกอฮอล์เลยค่ะฆ่าเชื้อเลยโควิดนะก็มีมา2เครื่องวันนี้คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าจากคำถามที่คุณถามว่าหดหู่ใจเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดเองอะตอนนั้นดร.จิ๋วเขาก็พูดกับตัวเองว่าถ้ามันทำอะไรดีไม่ได้ก็ตายซะดีกว่าแต่เขาเนี่ยท้าทายตัวเองว่าอีกอย่างนึงในชีวิตของเขาที่เขายังไม่เคยทำคือการบวชคือการปฏิบัติธรรมเขายังไม่เคยไปเพราะเขาขอไปให้สุดก่อนเขาทำอะไรไม่ดีไม่ใช่เขาทำอะไรแล้วไม่สำเร็จมาเยอะอย่างนึงคือการมาบวชแล้วก็มาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เขาก็มาคุณแม่ก็ซัพพอร์ต
มาเถอะค่ะคุณแม่ซัพพอร์ตให้ถ้าคุณปรารถนาที่จะนั่นรู้สึกจะวันที่22ใช่ไหมก่อนวิสาขะเนี่ยเราจะบวชอีกรอบนึงคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะมีทุเราละเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราบวชที่นี่นะคะเราบวชที่กรุงเทพไม่ได้เราก็มาบวชที่หุบเขาก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะก็ลองติดต่อมาแต่คุณก็ต้องผ่านการตรวจร่างกายมาก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราก็จะไม่รับคนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจร่างกายเข้ามาในชุมชนของเราค่ะก็แล้วก็คุณสันค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากครับผมไม่ท้อครับไม่จำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสู้ๆชีวิตโดยมีธรรมนำทางสติตั้งจิตยึดพุทธภาวะสวดภาวนาเนืองๆ อนุโมทามิกับความดีงามที่สัมผัสรู้เห็นแล้วก็อนุโมทนาลูกอนุโมทนาจ้ะคุณสันยังมีคุณณภาพรนะคะบอกการฟังธรรมจากคุณแม่บ่อยๆทำให้เราได้ฝึกตามความทุกข์เริ่มย้ายบายๆแล้วเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าคะแล้วก็คุณรณพงศ์เมื่อกี้ก็ขออนุโมทนาและเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังไลฟ์ทุกไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกนะคะนิดนึงครูเล็กค่ะบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะหนูได้น้อมนำเอาคำสอนของคุณแม่มาปฏิบัติในช่วงโควิดนี้คือการปลูกต้นไม้ทำสวนทำให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจปล่อยวางกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตามที่คุณแม่สอนเจ้าค่ะหนูรู้สึกว่าปล่อยวางได้จริงๆแล้วก็คุณทิพย์นะคะบอกเมื่อก่อนเคยเครียดกับตัวเลขคนที่ติดโรคคนที่ติดโควิดคนเสียชีวิตแต่คุณแม่บอกว่าเราต้องยอมรับความจริงก็ปล่อยวางได้กราบขอบพระคุณคุณแม่เจ้าค่ะนี่น้อมกราบคุณสุดาการนะคะบอกน้อมกราบขอบคุณคุณแม่และทีมมากเจ้าค่ะทำให้สุขได้ในยามที่สถานการณ์ที่ลำบากเช่นนี้เจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอตบด้วยของพี่ติ่งนะคะขอเลื่อนแป๊บนึงนี่ค่ะพี่ติ่งบอกว่าวันนี้ได้ทานข้าวประจำอาทิตย์กับคุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่อพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พูดคุยกับท่านปกติทำให้ท่านยิ้มหัวเราะแม้บางครั้งท่านคงไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเลยเข้าใจว่าความหมายของคำที่คุณแม่พูดว่าชีวิตสั้นลงไปทุกวันมันใกล้ตัวมากๆเจ้าค่ะตอนนี้เลยตั้งใจว่าจะพบท่านให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่เสียใจเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณคำสั่งสอนของคุณแม่เจ้าค่ะก็คุณแม่ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งพี่ติ่งด้วยคือเราอย่าคาดหวังว่าความชราเนี่ยมันจะไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องเจอสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สุจริตนะคะดีแล้วล่ะลูกเราพบท่านเราทำให้ท่านยิ้มได้ส่วนท่านจะพูดอะไรซ้ำๆเราก็สดหรือถ้าเผื่อว่าโอกาสที่เราจะสวดมนต์ให้ท่านฟังในบทโพชฌงค์เราก็ได้เข้าใจความหมายของพ่อชงหรือบทปฏิจจสมุปบาทเราก็เข้าใจในความหมายของกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรให้กับผู้ป่วยหรือทำอะไรให้กับพ่อแม่เราเราคนทำเราก็ได้อยู่แล้วนะคะเราเป็นคนที่ไม่ผัดผ่อนแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมขณะจิตเดียวก็ยิ่งน่าชมใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราจงเข้าถึงการเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่สภาวะธรรมหนึ่งเกิดสภาวะธรรมนั้นดับเราเห็นความคลายคืนจางคลายการปฏิบัติก็เพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะก็คือการสละทิ้งสลัดคืนการสละทิ้งสลัดคืนเนี่ยมันมาจากความคิดไม่ได้มันต้องมาจากจิตที่ฝึกเรามีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกอยู่เนืองๆเราทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเห็นการทำงานที่แบบจิตมันไม่ได้ออกไปอย่างอื่นเลยมันสืบค้นเห็นว่ากายใจมันมีสภาวะธรรมใดเกิดสภาวะธรรมนั้นดับความเพียรที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยมันก็ต่อมาจากธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ฉะนั้นการที่เราเห็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือมันเห็นสภาวะหนึ่งเกิดสภาวะหนึ่งดับมีความเพียรสัมโพชฌงค์ที่จะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมันก็มีปิติสัมโพชฌงค์มันมีความร่าเริงประโมทเลยและเราก็เห็น
แม้กระทั่งปิติสัมโพชฌงค์ก็สงบระงับเข้าสู่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือมันสงบมันบริสุทธิ์เข้าสู่กระแสของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นี่ไม่ได้พูดว่าต้องไปปฏิบัติหรือไปนั่งหลับตาที่ไหนเลยตรงที่เรามีขณะจิตนั้นแหละที่เราเจริญโพชฌงค์อย่างนี้นะคะแล้วพอเราเห็นสมาธิสัมโพชฌงค์มันก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติเพราะโพชฌงค์7เนี่ยเป็นองคุณแห่งการบรรลุธรรมหรือตรัสรู้เลยมันจึงเป็นเรื่องที่เราสาธยายบ่อยๆคุณพ่อจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ต้องทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องเข้าใจเรื่องสมองนะคะเพราะท่านแก่แล้วแต่ว่าท่านเข้าใจโดยจิตท่านรักเราเราดูแลเราใกล้ชิดเราทำกุศลเช่นวันเกิดของคุณพ่อพี่ติ่งเนี่ยตรงกับวันที่คุณแม่ประกาศว่าท่านเจ้าคุณสุพจน์โทรมาเมื่อคืนนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญวันเกิดคุณพ่อก็ได้ถวายเครื่องช่วยหายใจตั้ง10เครื่องส่งเงินเข้ามาทันทีคุณแม่ยังบอกราคาตอนนั้นเครื่องละ28,000เพราะคุณแม่เราจำตัวเลขไม่ได้ก็อนุโมทนาเพราะฉะนั้นทำบุญช่วยให้คนอื่นเมื่อถึงยามคับขันหายใจไม่ได้ก็ยังมีเครื่องช่วยเรื่องเหล่านี้ก็เป็นกุศลที่ทำให้คุณพ่อในวันเกิดของคุณพ่อซึ่งอันเนี้ยเราช่วยได้เรากลับไปหายใจได้เราสัมผัสคุณพ่อเราหายใจไปกับคุณพ่อได้ถ้าเราเย็นคุณพ่อก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นฉะนั้นการที่มีลูกที่เย็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกพ่อโล่งอกพ่อจะสบายใจอย่ากังวลว่าคุณพ่อพูดไม่รู้เรื่องแค่พูดไม่รู้เรื่องก็ใช่ว่าจิตจะไม่รู้เรื่องอันเนี้ยให้พี่ติ๋งตั้งใจค่ะค่ะแล้วก็คุณปอยท่ายางนะคะบอกว่าคำสอนคุณแม่ทุกวันคือพลังบวกเจ้าค่ะมีความตื่นรู้ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการบวชใช่ไหมคะคุณรณภพที่ถามคำถามเมื่อกี้นะคะบอกว่าถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้ชายก็อยากไปบวชกับคุณแม่ครับตอนนี้บวชใจครับบวชกายบวชใจนะคะก็คุณปอยท่ายางก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่ายางเองก็มีพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะจ้ะค่ะแล้วก็คุณลำไพค่ะก็มีโอกาสอยากไปบวชค่ะหวังว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสไปบวชกับคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณยมยนนาที่เมื่อกี้ถามเรื่องของการบวชนะคะบอกรักคุณแม่ที่สุดค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วก็คุณปิยดานะคะบอกว่าหนูอยากบวชค่ะความใฝ่ฝันที่อยากทำที่สุดคือการบวชค่ะแต่ตอนนี้ยังต้องเรียนอยู่เพิ่งจะจบมัธยมต้นหนูคงต้องรอเวลาโอกาสอีกนานค่ะกว่าจะได้บวชคือจริงๆแล้วแค่มีดำริมีใจที่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตก็เป็นกุศลแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็อนุโมทนาก็ดูตามความจริงของแต่ละช่วงของชีวิตในช่วงวิสาขบูชานี้เนี่ยก็จะมีการบวชอีกครั้งหนึ่งของวันเสาร์ที่22ถ้าใครจะมาก็ต้องอยู่ในกติกานะคะที่เขาต้องรู้ว่าเราผ่านการปลอดภัยและเข้ามาเพราะว่าเราก็มีสังฆะนะคะที่มีคนอยู่ซึ่งเราก็ดูแลความปลอดภัยเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จึงเป็นช่วงที่ทุกคนต้องมีความสุจริตใจในการที่จะทำสังคมของเราให้ดีขึ้นมีเจตนาที่จะดำริชอบนะคะโดยเฉพาะการมาบวชเนี่ยก็ต้องมีการฝึกงั้นก็ลองดูนะคะเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ลองเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องมาที่เสถียรแต่มาล่วงหน้าก่อนสักหนึ่งวันเพื่อที่จะมาฝึกค่ะแต่ว่าต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มานะคะย้ำค่ะว่าต้องผ่านการตรวจสอบค่ะค่ะคุณประสิทธิพรนะคะบอกว่าอยากได้หนังสือสวดมนต์ค่ะในบางครั้งก็สวดตามเวลาในบางครั้งก็จะสวดถ้าเวลาตรงกันค่ะหนังสือที่มีก็เหมือนกับตรงบ้างไม่ตรงบ้างเจ้าค่ะหนังสือสวดมนต์มีอยู่ที่ร้านปลอดภัยนะคะที่ร้านปลอดภัยเนี่ย
เขามีการสั่งออนไลน์ด้วยก็ขอให้ตอบไปในไลน์นี้หน่อยใครอยู่ที่ร้านปลอดภัยหรือต่อลองดูนะคะเพื่อให้มีโอกาสสั่งออนไลน์แม่ชีจุ๋มก็จะจัดการเหมือนคุณธเนศเนี่ยสั่งเกลือมาเนี่ยทางร้านปลอดภัยเขาก็ดูแลทำการซัพพอร์ตได้ค่ะค่ะก็เป็นอันว่าหมดแล้วนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกันนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ให้รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้แต่เราจะพร้อมพรุ่งนี้เช้าโดยที่เราไม่ฝึกในคืนนี้ก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะให้เราลองฝึกปฏิบัติเราอาจจะใช้ช่วงเวลาก่อนนอนนะอย่าเปิดเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เราต้องส่งใจไปฟุ้งซ่านกับเรื่องใดๆสวดมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคณะแม่ชีก็จะสวดมนต์เพียงแต่เราไม่ได้ถ่ายทอดตอนเย็นเพื่อให้นันทวันได้พักเบรกบ้างนะคะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนทำเป็นวิถีชีวิตนะคะอย่านานๆทำทีถ้าสวดอะไรตามไม่ได้อย่าไปกังวลนะคะอิติปิโสภควาก็ได้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเซ้งเขานำเรื่องของอาม้าที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้คุณแม่ของคุณแอนนี่นะคะอาม้าชื่อคุณเพนประภานะคะตั้งคารวะกุลซึ่งวันนี้ก็มีสวดตั้งแต่ตอน4โมงคุณแม่ก็ได้งานของเซ้งมาก็ขอบใจเซ้งก็สวดมนต์นะพอบอกว่าท่านธรรมยังพุทธสะภควโตเนี่ยอาม่าแทบจะสวดได้เลยนะคะพอนโมตัสสะเนี่ยไปเร็วเลยกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะหรือพระบอกว่าขอขมาพระรัตนตรัยก็เสียงเป่งออกมาชัดเจนพอบอกพุทธังสรณังคัจฉามิก็แทบจะต่อเลยว่าธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยเราไปดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวอย่างที่เห็นมานะคะก็ไม่พลาดเป้าเลยเคยบวชแล้ว2ครั้งนะคะอามาน่ะแต่ว่าคนอยู่สิคะอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องนะความทุกข์จากการจากพรากดูแลแม่อยู่2ปีมันก็อาจจะมีอะไรที่รู้สึกเสียใจนะคะแต่ให้มั่นใจว่าเรามีเจตนาที่จะอยู่กับท่านอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปดีเนี่ยยกมือขึ้นถวายพระมีพระมารับถวายพระเสร็จมือก็แบบนิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะรถมารับไม่ทันเลยเสียชีวิตไปในขณะที่มีกุศลและเจตนาที่ได้ถวายพระไปกับบุญเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างอย่างเงี้ยมากมายยิ่งคุณแม่ทอดสายตาไปที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมองเห็นเลยว่าแสงสวยงามนะคะท่านสงบเมื่อใดที่เราระลึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีท่านมาขจัดความกลัวท่านมาขจัดความไม่ดีนะคะสิ่งอะไรที่ร้ายถ้าเราไม่กลัวมันไม่ดีเราก็ทำให้มันดีได้เพราะฉะนั้นชีวิตก็เปลี่ยนร้ายกลายดีได้คุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังไกลๆแล้วล่ะค่ะเราภาวนาไปด้วยกันนะคะคณะแม่ชีสวดมนต์แล้ววันนี้ก็เชื่อว่าเขามีความสามัคคีท่ามกันมากในการช่วยเหลือโพสกลในการดูแลตอนนี้คณะแม่ชีของเราแข็งแรงอบอุ่นแล้วก็ทำงานโดยมีฐานแห่งการภาวนาอยู่ในงานจริงๆไม่เศร้าหมองไม่รู้สึกเหนื่อยใจกายก็แน่นอนแหละเรามีงานกันมากขนาดนี้แต่ว่าในความมากเนี่ยไม่มีความทะเยอทะยานในความมากไม่มีความกังวลนะคะทำเสร็จทุกวันที่นี่ทำงานในขณะจิตที่เสร็จทุกวันก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคน
ขอบคุณแม่ครูที่มาสอนเด็กๆแต่คุณแม่นั่งมองตรงเนี้ยก็เป็นมุมที่มันเห็นภูเขาอยู่ตรงกลางหุบเขาเลยแล้วก็ยิ่งมีแสงสวยงามนะคะเป็นแสงที่แบบพระอาทิตย์ตกแล้วตรงนี้ก็เป็นภูเขาขึ้นมาอีกลูกหนึ่งวันนี้ก็ขอให้สุขสงบเย็นนะคะเดี๋ยวจะให้นันทวันเขาแผ่นกล้องขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะนกบินกลับบ้านผีเสื้อเริ่มเนี่ยไม่ค่อยเห็นผีเสื้อตอนเย็นนะจะหาที่ไหนนั่งภาวนามี